WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกียรติเกษมสุขค่ะจังหวัดหนองคายจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบางพวนประจำปี2559ที่วัดพระธาตุบางพวนตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพระราชรัตนาลงกรณ์เจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุชาตินพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบางพวนประจำปี2559พระธาตุบางพวนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหัวเหนา29พระองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานทรงยกฉัตรสู่ยอดพระธาตุบางพวนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าห่มองค์พระธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ภายในวัดพระธาตุบางพวนมีกลุ่มพระธาตุต่างๆ15องค์มีวิหาร3หลังอุโบสถ1หลังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์1แห่งสำหรับงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบางพวนกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น11ค่ำและวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่18ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559โดยในงานจะจัดให้มีพิธีบวชชีพราหมณ์131คนทำบุญตักบาตรฟังเทศเวียนสมโภชและบุญปักทายข้าวเปลือกตามประเพณีซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากไปต่อกันที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำความดีเนื่องในวันมาฆบูชานายสุรินทร์ดีมีวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559จังหวัดสมุทรปราการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดงานในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาโดยกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนประชาชนตระหนักในคุณค่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทยและยังเป็นการจรรโลมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอาทิการสดับพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาณวัดใกล้บ้านปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญสาธุชนร่วมบำเพ็ญกุศลทานศีลภาวนาอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัยในเทศกาลมาฆบูชาวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์แท้ในทางพระพุทธศาสนาในวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครหรือที่วัดหรือศาสนสถานใกล้บ้านโดยทั่วกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ